ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการทางสายการบ้านเมืองนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นบนหน้าจอณขณะนี้นี่คือเวลาสดๆนาทีสดๆที่เกิดขึ้นที่บริเวณแยกปทุมวันตรงหน้าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มคนกลางๆกลุ่มพลังเงียบที่เขาเฝ้าดูเหตุการณ์มาอย่างยาวนานจนถึงวินาทีสุดท้ายที่กำลังจะเกิดเรื่องของเหตุการณ์การชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นี้นะครับทำให้ประชาชนก็ออกมาเรียกร้องขอให้กลุ่มการเมืองที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ณขณะนี้ยุติแล้วก็อย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่เอารัฐทหารด้วยครับครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเนืองแน่นไปเต็มลานบริเวณเยอะพอสมควรด้านหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจุดเทียนเพื่อที่จะแสดงพลังเป็นหนึ่งแสงเทียนส่องสว่างให้กับสังคมไทยให้กับการเมืองไทยเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ใช่ครับเหลืออีกแค่23วันเท่านั้นนะครับใช่ครับอาจารย์แล้วก็อันนี้เขาชัดเจนมากว่าเขาหนึ่งเขาไม่เอาความรุนแรงแล้วก็ไม่เอารัฐประหารแล้วก็เขาเอาปฏิรูปผ่านการเลือกตั้งนะครับเขาไม่ได้เอาว่าปฏิรูปไว้ก่อนแล้วค่อยมาเลือกตั้งหรือว่าอะไรต่างๆก็เนี่ยครับคือถ้าดูมวลมหาประชาชนอันนี้ก็มวลมหาประชาชนครับใช่แล้วก็ถามว่าเดือดร้อนรถติดไหมแต่ผมเชื่อว่าทุกคนรถติดอย่างมีความสุขถูกต้องเพราะว่าไม่คือแสดงออกซึ่งความสงบเรียบร้อยนะครับเป็นการชุมนุมอย่างสันตินะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยประชาชนเนี่ยล้นออกมาบริเวณตรงฟุตบาทแล้วก็ใกล้ๆกับถนนที่อยู่บริเวณตรงแยกปทุมวันด้วยก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศการออกมาเรียกร้องของประชาชน1จุดที่เกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้ถือว่ามีอีกหลายจุดนะครับที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องของสันติภาพเรื่องของการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นด้วยครับแต่ผมเพิ่งไปที่จังหวัดปัตตานีมาในนามของสปป.สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยครับน่าจะมีภาพขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นกลุ่มชาวปัตตานีครับที่เขาต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยคือแปลกมากผมนึกว่าคนปัตตานีหรือคน3จังหวัดเนี่ยจะไม่สนใจประชาธิปไตยแล้วเป็นไงฮะเขาบอกว่าเขาสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าประชาธิปไตยเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ว่าผู้นำประเทศคนไหนที่ต้องการให้เกิดกระบวนการสันติภาพขึ้นใน3จังหวัดนะครับคือต้องพูดข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชุดแรกที่ยอมรับในการเจรจาอย่างเป็นทางการครับกับกลุ่ม BRN นะครับในวันที่26กุมภาพันธ์ในปีที่ผ่านมา2556นะครับแล้วก็ถ้ามีภาพก็ช่วยโชว์ขึ้นให้หน่อยนะครับเป็นกลุ่มของอาจารย์ครับกลุ่มของอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีซึ่งเป็นหนึ่งอันนี้อาจารย์อับดุลเลาะห์บารูนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทย์มอเขตปัตตานีนะครับท่านพูดดีมากอาจารย์ว่าไงบ้างฮะคือท่านบอกว่าเสียงของท่านเนี่ยขอเถอะไปถึงคนกรุงเทพหน่อยได้ไหมว่าท่านเดินหน้าตั้งหน้าตั้งตารอการเลือกตั้งนะครับผมไปนี่รักมากนะครับปัตตานีไปครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้งแรกเลยนะอาจารย์ครั้งแรกเลยครับผมมีอาจารย์ซากีนะครับสอนอยู่ที่มอปัตตานีเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มพลังเงียบกลุ่มพลังสันติที่วันนี้ก็มีการสวดละหมาดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีให้เดินหน้านะครับก็จะครอบคลุมกับสิ่งไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งนะครับคือถ้าไปดู3จังหวัดเนี่ยจะชัดเจนเลยครับนี่ผมก็ไปด้วยนะครับก็นั่งฟังอยู่นะครับท่านอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างยอมรับว่าในอดีตมีเหตุการณ์คือแซะตากใบนะครับแล้วก็มีการแสดงออกทางการเมืองโดยที่ฐานของคุณทักษิณไม่ได้รับเลือกตั้งเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเข้าใจว่าทางสอบตลงไปทำความเข้าใจอะไรต่างๆตอนนี้ก็พัฒนาดีขึ้นครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางด้านอาจารย์อับดุลเลาะห์ใช่ไหมครับครับเปิดเสียงเลยครับผมเปอร์เซ็นต์ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับใครนะถ้าเรามองแบบเอาสุราษฎร์มาเทียบเอานครมาเทียบเอาพัทลุงมาเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในสามที่สามจังหวัดโดยเฉพาะปัตตานีที่ผมอยู่ในนารานยาลานี่นะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งครับสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งแล้วเขาก็มีบุคคลซึ่งเขาต้องการจะเลือกเพื่อเข้าไปสู่ในรัฐสภาเพื่อเป็นเสียงของพวกเขาทีนี้เราก็ต้องตัดออกนะประเด็นที่เราบอกว่ามันซื้อเสียงอย่างนั้นมันซื้อเสียงอย่างนี้อันนี้เราตัดออกเพราะทั่วโลกมันก็มีนะมันเป็นกระบวนการที่ยืดยาวมากเพื่อที่จะขจัดไอ้เรื่องที่มันซื้อเสียงและไม่ซื้อเสียงเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการทั้งข้างในและข้างนอกข้างในก็คือในเรื่องของการศึกษาว่าเราจะปฏิรูปการศึกษากันอย่างไรเพื่อให้คนมันเป็นคนคและก็ไอ้ข้างนอกก็คือเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรเพื่อที่จะทำให้คนไม่เป็นคนนะให้มันเป็นคนนะดังนั้นสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลา
ครับเนี่ยครับอาจารย์อับดุลเลาะห์บารูนะครับมีอีกงานเหมือนกันครับกระชั้นชิดนิดนึงครับคุณจตุพรเนี่ยคุณจตุพรพูดก็ได้งานของสปป.ร่วมกับ TDI และสกว.อาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลก็ออกมาคือเขาเรียกว่ารวมกันหลายองค์กรเลยครับไม่ใช่ไปแค่ 3-4 องค์กรเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวกันทั้งฝากฝั่งของกลุ่มที่เคยสนับสนุนรัฐบาลกับกลุ่มฝากฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาวิจารณ์รัฐบาลมาตลอดแต่รอบนี้มารวมตัวกันในออกแคมเปญเขาเรียกว่า2เอา2ไม่เอา2เอา2ไม่เอา2ไม่เอานั่นคือเรื่องของการไม่เอารัฐประหารใช่ครับไม่เอาความรุนแรง2เอาคือเอาประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่ถือว่าวันนี้เป็นการรวมตัวกันหลายๆคนที่บอกว่ารายชื่อออกมาเนี่ยมีทั้งอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช TDI นะครับคุณสาลีอ่อนสมหวังใช่ครับนี่คือกลุ่มที่เขาเคยเนี่ยครับนี่อาจารย์จอนนะครับนี่อาจารย์จอนก็มาด้วยนะครับอาจารย์จอน NGO นะครับนี่ขาเก๋าทั้งนั้นนะครับเนี่ยคนระดับว่าแกนนำกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคุณนักศิลป์นะฮะนี่อาจารย์นิพนธ์นะครับผมนะครับแต่ทุกคนคือเห็นด้วยอย่างหนึ่งว่าโทษ2อย่างอย่างที่คุณจตุพรพูดคือไม่เอาความรุนแรงซึ่งรัฐประหารเนี่ยนำมาซึ่งความรุนแรงนะครับนี่อาจารย์ศรีสมภพจิตพิลมศรีนี่เป็นผู้เจรจาของการเจรจาสันติภาพกับ BRN ครับใช่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดเสียงของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงคงได้มาฟังกันอีกครั้งนึงในวันนี้แล้วก็ TDI ด้วยครับเนี่ยครับมากันเต็มโหนี่นักข่าวเต็มไปหมดแล้วครับใช่ครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนี้นะครับเรามีสายที่จะไปพูดคุยกันนั่นคืออาจารย์วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะครับรายงานจากบริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตรงแยกปทุมวันไปดูครับว่าบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากได้อาจารย์วุฒิพงษ์ครับอาจารย์วุฒิพงษ์สวัสดีครับอาจจะอยู่ระหว่างการสื่อสารครับไม่เป็นไรครับกล้องดูผมนิดนึงนะครับเอาผมโชว์นี้ก็ได้อันนี้นะครับกล้องจับนิดนึงครับผมกล้องจับนิดนึงครับครับดูนะครับเนี่ยนี่คือระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับซึ่งจะมีกลุ่มคนข้างล่างเนี่ยอยู่ในนั้นก็คือกลุ่มของคุณทักษิณด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่ผมอยากให้ดูเนี่ยก็คือระบอบที่ทางกลุ่มกปส.เรียกร้องนะครับกลายเป็นว่าระบอบทักษิณเนี่ยอยู่ครอบระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่นะครับท่านดูตัวเลขข้างๆเนี่ยนะครับตัวเลขโทษนะครับ2475 2516 2519 2535 2553นี่คือการต่อสู้ทางประชาธิปไตยที่ผ่านมาทั้งหมดมีการเสียเลือดเสียเนื้อผมถามคำถามสุดท้ายไปถึงกลุ่มกปปส.ว่าไงฮะประชาธิปไตยเนี่ยผิดตรงไหนนั่นสิฮะผิดตรงไหนท่านจะมายกเลิกระบอบประชาธิปไตยท่านจะมาเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยอำนาจนอกระบบเนี่ยประชาธิปไตยผิดตรงไหนคุณสุเทพตอบผมมาครับนี่คือคำถามที่ถามเอาไว้นะครับแต่ว่าวันนี้มีกลุ่มหนึ่งมีองค์กรหนึ่งที่เขายื่นเรื่องให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งใช่ครับนั่นคือสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเงินเงิน 3,400 ล้านบาทจัดไปมันจะคุ้มกับประชาธิปไตยที่ได้มาหรือเปล่าสตง.ดูถูกประชาชนนะครับจริงๆ 3,800 ล้านผมว่าน้อยไปด้วยซ้ำครับคือสตง.ดูถูกประชาชนได้ยังไงนี่คืออำนาจของประชาชนประชาชนคือเจ้าของประเทศคนตาบอดจังหวัดสระแก้วคนจังหวัดพัทลุงนายวิทูลจันเทพคนเหล่านี้สตง.ดูถูกได้ยังไงและไม่ใช่หน้าที่สตง.ครับก็คือว่าถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบนี่ครับก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ไงครับเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการตัดลดเปลี่ยนโยกย้ายอะไรทำไม่ได้หมดเลยเห็นไหมครับออกมากันเต็มไปหมดเลยทำได้เพราะว่าเชิญนะครับมีโฟนอินครับเอาฟังโฟนอินนิดนึงครับจากอาจารย์วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะครับรายงานบรรยากาศสดๆเข้ามานะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับฮัลโหลอาจารย์วุฒิพงษ์สวัสดีครับอาจารย์วุฒิพงษ์ครับได้ยินไหมครับไม่เด็ดโอ้ยเสียงน่าจะดังนะครับเสียงคนฮัลโหลก็พยายามพูดมานะครับอาจารย์วุฒิพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับคุณฮัลโหลอาจารย์วุฒิพงษ์ได้ยินไหมครับฮัลโหลอาจจะมีปัญหาครับเราได้ยินไหมครับเราพยายามเรื่องของการเรียกว่าการพูดในวงพูดการบรรยากาศเห็นจากภาพกล้อง CCTV ที่มีการจับภาพอยู่นะตอนนี้คนเยอะมากๆผมดีใจมากเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างน้ำตาไหลนะฮะดีใจมากนี่คือสิ่งที่เราทำได้ทุกคนเราทำได้เราช่วยกันก็ขอบคุณโทรทัศน์นะฮะทุกช่องที่ไปถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาว่ามีประชาชนเหมือนกันนะเขาเข้าเท่ากันเหมือนกันที่เขาอยากแสดงออกโดยที่ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นใช่ถ้าเกิดดูนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณตรงหอศิลป์คนจริงๆเลยนะครับใช่ครับไปจุดเทียนร่วมกันไปเขาเรียกว่าไปร่วมกันที่จะแสดงพลังแสดงจุดยืนทางการเมืองที่เกิดขึ้นทางประชาธิปไตยด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับอาจารย์วุฒิพงษ์อีกครั้งหนึ่งสั้นๆนะครับอาจารย์วุฒิพงษ์สวัสดีครับอาจารย์วุฒิพงษ์สวัสดีครับอาจ
ะมีสวัสดีครับผมพิธีกรนะครับเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาพที่เห็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยคือภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในเวลา 18:44 นาทีใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่มีการรวมตัวการแสดงพลังแสดงจุดยืนตามจุดต่างๆเขาบอกว่าในวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในกรุงเทพมหานครที่มีการแสดงจุดยืนมีหลายจุดหลายพื้นที่หลายจังหวัดออกมาจุดเทียนออกมาแสดงพลังใส่เสื้อขาวไม่เดือดร้อนใครด้วย Respect My Vote Respect My Vote ใช่คุณเอกอรรถกรนะครับอย่าดูถูกประชาชนครับดูถูกทีไรสอบตกทุกทีอ่ะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่มานำมาฝากกันในวันนี้วันนี้นะครับหมดเวลาสำหรับรายการทัศนการแล้วนะครับมาพบกันใหม่ในวันนี้เวลาเดียว18:00 น.ช่วงนี้ผมและจ่ายเกษชัยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ